พัทธดลค่ะครับผมประเมินไงดีครับตัวทองคำดูแม้ว่าจะมีข่าวดีหลากหลายข่าวจากสหรัฐมาทองคำไม่ค่อยลงเท่าไหร่เลยนะครับอย่างนี้พอลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,250 เป็นไปได้ไหมครับก็ทองคำช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์นะคะแต่สังเกตได้ว่าเมื่อวานเนี่ยถึงแม้กระทั่งมีการประกาศตัวเลขของดัชนีเทโรสค่อนข้างที่จะกดดันทองคำให้ย่อลงมาแต่ก็ลงมาได้ไม่ลึกนะคะที่แนวรับระดับ1,235ก็มีแรงซื้อแล้วดีดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้เราก็เชื่อว่าการขับเคลื่อนของทองคำคงจะอยู่ในกรอบแคบๆประเมินแนวรับของวันนี้อยู่ที่$1,235 ส่วนแนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่$1,255 ถ้าไม่เบรกไม่ผ่านก็คงจะเป็นไซด์เวย์อยู่แถวนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนไม่ว่าเย็นนี้จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานว่ามีการผิดคาดไหมโผล่ไหมก็คงจะดูตัวเลขตัวนี้เป็นหลักค่ะครับผมตัวเลขของสหรัฐเองครับคุณพวันจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตรงนี้นี่จะมีการนำไปเชื่อมโยงกับตัว non farm payroll สัปดาห์ที่แล้วไหมครับเพราะว่าหลายๆคนประเมินว่าตัว non farm payroll อาจจะมีการ revise ในอนาคตอันใกล้แล้วครับคือสังเกตได้ว่าการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน non farm payroll หรือแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์การว่างงานเนี่ย 3-4 ตัวนี้ไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่สังเกตได้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนันฟาร์มเพโรประกาศออกมามีแค่ 70,000 กว่าแต่ผู้ขอรับสวัสดิการเปอร์เซ็นต์ของการงานว่างงานเนี่ยขับลดลงมาเหลือแค่ 7.6.7 เท่านั้นเองเพราะนั้นเองจริงๆตัวเลขพวกนี้เราไม่ทราบว่าเขาเก็บตัวเลขกันมายังไงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่ประกาศไม่ว่าจะเป็นนันฟาร์มเพโรกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยจะค่อนข้างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเมินค่อนข้างยากค่ะอยู่ที่ถ้าประกาศออกมาวันนี้เนี่ยตัวเลขดิฟกันเยอะก็อาจจะเห็นการเหวี่ยงของทองคำมากขึ้นแต่ถ้าผลประกาศออกมาไม่ได้เหวี่ยงกันเท่าไหร่ก็คงจะเป็นตัวที่ทองคำก็คงจะเป็นไซด์เวย์สังเกตได้หลักๆช่วงหลังเนี่ยที่ทองคำมีการย่อและย่อลงไม่ลึกเนื่องจากดีมานด์ทางซีกเอเชียยังคงมีอยู่เนื่องจากใกล้ตรุษจีนต้องรอว่าหลังสถานการณ์ตรุษจีนผ่านไปแล้วเนี่ยจากช่วงตรุษจีนผ่านไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าปัจจัยเนี่ยตัวเลขคือทางพื้นฐานไม่สปอร์ตทองคำก็อาจจะมีการย่อลงมาค่ะถ้าย่อลงมาแนวรับที่พอที่จะรับแล้วก็เก็งกำไรก็ยังคงอยู่แถว1,235เนี่ยหรอคะถ้าตัวเลขหลังจากย่อลงมาเนี่ย35เป็นรับแรกแล้วก็25เป็นรับถัดไปแต่เชื่อว่าถ้ายังไม่มีตัวเลขกดดันเนี่ย 1,200 น่าจะเอาอยู่จนกว่าจะหลังจุดจีนไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการย่อลงมามากกว่านั้นค่ะครับผมได้ครับแต่ว่าย่อลงมาช่วงนี้ก็คือยังคงทยอยสะสมแล้วก็กลับขึ้นไปแถว 1,250-1,255 ทยอยขายทำกำไรก่อนนะคะมีโอกาสได้ค่ะแต่ช่วงนี้แนะนำนักลงทุนให้ลงทุนในระยะสั้นค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพรวมในส่วนของราคาทองคำตัวเลขของสหรัฐยังมีนัยสำคัญอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาคุณบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ดูสับสนเหมือนกันครับผมตัวเลขนอนฟาร์มออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะแต่ปรากฏว่าตัวเลขอัตราการว่างงานทั้งระบบเนี่ยลดลงจาก 7% ในเดือนพฤศจิกายนลงมาเหลือ 6.7% และยังมีเรื่องของตัวเลขต่างๆที่จะทยอยประกาศกันออกมาอีกตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยก็ต้องติดตามเรื่องของทิศทางราคาทองคำด้วยนะคะย่อตัวลงมาแนวรับแรกค่ะ 1,235 ถ้าขยับลงมาอีกนิดนึงก็แถวๆ 1,225 ขึ้นไปแถวๆแนวต้าน 1,250-1,255 ก็ทยอยแบ่งขายเท่ากำไรออกมาก่อนช่วงนี้เน้นว่าควรจะลงทุนในระยะสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่ผ่านด้านใดด้านหนึ่งนั้นกรอบก็ยังคงจะไซด์เวย์อยู่ในระดับนี้ไปก่อนค่ะครับผมเมื่อกี้ก็มีการวิเคราะห์กันตัวของแรงซื้อหลายๆคนให้ความหวังเหมือนกันใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับช่วงนี้